มิกทองระยะกับที่สาวริทิ่สาหยอดคิดถึงกันแบบหวานชำ้ำจะเป็นคู่จิ้นหรือคู่จริงกันแน่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มที่ได้เป็นโสดมาแล้วสักพักซึ่งก็ฮอตไม่เบามีข่าวกับสาวๆอยู่เรื่อยมาซึ่งเจ้าตัวนั้นได้เผยว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามและเรามักเฝ้ารอคนที่ถูกตาต้องใจเมื่อเจอแล้วต้องไปให้สุด หลังจากถูกแฟนๆเชียร์อย่างหนักสาหรับคู่จิ้นที่แฟนๆแอบลุ้นให้เป็นคู่จริงอย่างมิกทองระยะกับที่สาวริที่สาว่าเพราะหลังๆมานี้คู่นี้ดูจะสนิทสนมกันเป็นพิเศษแถมก่อนหน้านี้สาวที่สาอยังคอยส่งน้ําตอนหนุ่มมิกไม่สบายเรียกว่าดูแลกันไม่ห่างและได้ให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันส่วนจะลุ้นขึ้นไหมให้รอดูในอนาคต ล่าสุดสาวท่สาวริทิสาได้โพสต์ภาพความน่ารักของตัวเองลงบนอินสตาแกรมทิวริทิสากับความบอราท่ามกลางทุ่งดอกไม้พร้อมข้อความระบุว่าไม่อยากให้คิดมากแต่อยากให้คิดถึงซึ่งทางด้านหนุ่มมิกก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหยอดด้วยว่าคิดถึงแล้วเนี่ยท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นแซวกันเป็นจำนวนมากหยอดกันบ่อยขนาดนี้ไม่ใช่แค่จิ้นแล้วมันยังไงกันนะต้องรอติดตามกันต่อไป